เก็บความทรงจำส่อง IG เบลล่าหลังไม่เห็นรูปคู่เวียนใน IG ฝ่ายชายน้ำตาไหลกันเป็นแถวแฟนๆ Move on ไม่ไหวเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆส่อง IG เบลล่าหลังไม่เห็นรูปคู่เวียวาเลนไทน์หวานใน IG ฝ่ายชายนางเอกสาวโพสต์ล่าสุดขณะไปทำบุญที่วัดแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามจากกรณีดราม่าต่างๆนานาที่ตามมามากมายหลังหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ประกาศวิวาฟ้าผ่ากับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการหลังคบหากันปีกว่าทั้งดราม่าครบซ้อนจนในวงในต้องออกมาให้ข้อมูลว่าเวียกับเบลล่าลานีจริงๆแยกกันมานานมากแต่ไม่ได้ประกาศว่าเลิกกันโดยเวลามีงานอีเวนต์ก็ยังรับงานคู่กันอยู่ก็แยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันนานแล้วนั้นรวมถึงชาวเน็ตนั้นก็ไปส่องใน Instagram ฝ่ายชายก็สงสัยว่ารูปคู่เวียกับเบลล่าที่โพสต์ตอนวันวาเลนไทน์หายไปไหนรวมทั้งโพสต์ที่พาฝ่ายหญิงไปหาคุณพ่อก็ไม่เห็นใน Instagram อีกต่างหากขณะที่ก็มีชาวเน็ตนั้นเข้าไปส่องใน Instagram ของฝ่ายหญิงบ้างก็พบว่าโพสต์ที่นางเอกสาวที่เคยโพสต์อวยพรวันเกิดเวียครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18เมษายน2021ก็ยังคงอยู่ภาพคู่กับหนุ่มเวียก็ยังคงมีรูปอยู่รวมทั้งรูปไปหาคุณพ่อฝ่ายชายที่ขอนแก่นก็ยังอยู่เช่นเดิมด้านชาวเน็ตนั้นที่ยังมูฟออนไม่ได้ก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในภาพคู่ของเวียและเบลล่าที่ลงไว้ในปีก่อนๆแทบทุกโพสต์พร้อมคอมเมนต์ต่างๆนานากับอีโมจิน้ำตาไหลกันเป็นแถวๆอาทิบอกว่ามูฟออนไม่ไหวทำไมฉันเศร้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอพี่เบลอย่าลบนะฉันพูดมูฟออนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะกอดๆ อย่าลบนะพี่เบลเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆขณะที่โพสต์ล่าสุดของสาวเบลล่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ขณะไปไหว้พระทำบุญที่วัดพร้อมกับคุณแม่และคนบันเทิงหลายคนพร้อมกับแคปชั่นว่าธรรมะจัดสรรให้ได้มาเจอกันนำบุญมาฝากนะคะนอกจากนั้นแล้วครับคนบันเทิงก็ส่งหัวใจกันแบบรัวๆก็มีทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญบางก็อวยพรให้สาวเบลล่านั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอเนื้อคู่ไวๆเป็นต้น